ครับผมครับจุดจำหน่ายตั๋วแล้วก็ทางลงนะคะเด็ก30ผู้ใหญ่50ฝั่งซ้ายเดินสะดวกกว่าไม่ก็เจอลานหินแล้วระวังลื่นนะคะทุกที่เลยที่ภูสิงห์ก็เป็นหินแบบนี้ที่ตัวประวานอ่ะแล้วก็หินที่เป็นก้อนๆทั้งหลายก็คือเป็นหินทรายแดงหมดเลยน้ำเยอะน่าเล่นมากเลยค่ะหินเนาะว้าวสวยอ่ะพี่น้องไม่เล่นเนาะมันเป็นแบบตาดอะเป็นแบบว่าเป็นปื้นเป็นผาเป็นผาโอ้สวยอ่ะแล้วเขาเล่นสไลเดอร์ตรงไหนเนี่ยคนเยอะก็รับไหวเพราะน้ำตกมันใหญ่มากใช่โอ้นี่ถ้าเกิดแบบว่าหน้าฝนแบบหนักๆอะออกดูน้ำไหลรอบทุกทิศเลยอ่ะทั่วเลยอ่ะใช่ดี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 ชอบชอบงานหินเป็นเหมือนลานหินแตกพี่น้องดูดีเหมือนลานหินแตกที่ไอ้นี่เลยอ่ะที่ไออะไรแล้วนะโอ้เหมือนสมองเลยหินล็อกก้างานหินแตกหูเล่นตั้งแต่ชั้นบนเลยอะคะสไลเดอร์อะสไลเดอร์อยู่ตรงชาติครับของแท้อยู่ตรงชาติอ๋อน้ำตกใหญ่อยู่ตรงชาติโอ้ของแท้คือต้องลงมาจากของชาติเลยไฮไลท์อยู่ตรงนู้นโอ้ยแล้วมันจะก้นกระแทกเนี่ยมันมีสไลเดอร์หลายระดับเลยนะคะล่างสุดก็คืออันที่พี่เพนซูมเข้าไปเมื่อกี้แล้วนวลมีข้างบนอีกชั้น2เนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดสุดก็คือต้องไปที่ธงเลยค่ะธงชาติไทยน่ะนวลสูงริ้วๆเลยเอาไงดีฉันชักปอดปอดเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจแทนคนบึงกาฬนะคะสวยมากแล้วก็แปลกมากเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากค่ะการเดินทางเข้ามาก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอุ้ยสวยอ่ะนี่พี่เพนก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้จะสั้นๆโอ้ยมีพระพุทธรูปด้วยค่ะตรงหน้าผาห้องก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นี่มองย้อนกลับไปนะคะตรงนี้ชั้นไม่สูงมากอันนี้น่าจะเล่นได้นะคะตรงนี้แต่ยังไม่เห็นใครลงมาเลยนี่ผู้ใหญ่เล่นได้เด็กๆเล่นดี
ก็จะลื่นนะติดดูเด็กๆเขายังไม่กลัวเลยอ่ะดูตัวน้อยเดียวเนี่ยตัวน้อยเดียวเลยไปลิ้วเลยจนแล้วอ่ะจนตัวขึ้นไหมตัวใหญ่เกินครับครับช่องตัวครับช่องตัวหนักไม่ไปเลยตัวครับเขาเรียกตัวครับช่องเว้ยไม่ไปละอันนี้คือขึ้นมาจุดที่ใกล้ท้องที่สุดนะคะนี่มองกลับไปมีองค์พระอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นลานแล้วก็สไลเดอร์ตรงนี้ก็คือจะที่สุดแล้วคนจะเล่นตรงนี้เยอะที่สุดค่ะอันนี้มองไม่เห็นนะพี่เพียงออกคือลงมาสูงมากอะแต่ว่ามุมมันจะมองไม่เห็นแย่ได้ไหมใส่รองเท้าจะไม่ค่อยลื่นนะแต่พอถอดรองเท้าอะพี่เขาลื่นล้มเลยอะพี่เพียงก็ลองถอดรองเท้าดูลื่นแต่ใส่รองเท้าลื่นน้อยลงแบกตกครั้งนี้ตรงนี้คือเป็นม่านน้ำตกเป็นแอ่งเลยพี่น้องพี่น้องแล้วก็ตึ้งสไลเดอร์ตรงนี้ก็เป็นมีสองระดับน้องชั้นนี้แล้วก็เป็นน้องอีกชั้นนึงไม่มีคนเล่นเลยวันนี้อยากจะดูซะหน่อย